สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรม Construct 2นะครับมาทำเกมในแนวแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์เมอร์กันนะครับว่าเราจะมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการสร้างเกมลักษณะนี้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ได้เตรียมฉากนะครับที่เราจะใช้เป็นฉากในเกมนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับฉากก็จะมีความกว้าง 1,138 นะครับคูณ640นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างไฟล์ New ขึ้นมานะครับเลือก New Empty Project กด Open นะครับ Windows Size ตรงนี้นะครับเราก็จะทำให้พอดีกับฉากก็แล้วกันนะครับก็จะเป็น 1,138 นะครับแล้วก็คอมมา640นะครับกด Enter นะครับทีนี้ก็คลิกลงไปนะครับที่ Layout Size นะครับตรงนี้ความสูงเราก็จะทำขนาดเดียวกันก็คือเป็น640นั่นเองนะครับคลิกไปที่ Layout กด Control ที่แป้นพิมพ์แช่ไว้แล้วก็หมุนเมาส์นะครับเป็นการปรับขนาดหน้าจอของเรานะครับเราจะเห็นว่าขนาด Windows ของเรามีแค่นี้นะครับส่วน Layout Size นั้นเราจะทำยาวไปแค่ไหนก็ได้นะครับในแค่นี้ในที่นี้นะครับก็จะใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับจากนั้นตรงเลเยอร์0ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น BG นะครับเราจะสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับตั้งชื่อว่า BG กดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปโหลดนะครับไปโหลดภาพจากแบ็กกราวด์ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้คือตรงนี้นะครับก็โอเพนเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาวางนะครับให้มันอยู่พอดีกับเลเยอร์หรือว่าวินโดว์ที่เราสร้างไว้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มฉากหลังเข้ามาอีกนิดนึงนะครับคลิกขวา Insert New Object Sprite นะครับกด Insert นะครับแล้วก็ไป Open ฉากตรงนี้เข้ามานะครับเอามาประกอบกันนิดนึงนะครับคลิกขวา Insert New Object Sprite นะครับแล้วก็ไปโหลดตรงนี้เข้ามานะครับเอามาประกอบกันสักหน่อยนะครับทีนี้เมื่อได้แบ็กกราวด์ครบทั้ง3ภาพแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะทำการล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไว้นะครับแล้วเราก็จะทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อตรงนี้ว่า ground g-r-o-u-n-d นะครับแปลว่าพื้นดินนั่นเองนะครับเราก็จะสร้างกราวด์ขึ้นมาคลิกขวา insert new objectทีนี้ให้มาเลือก Type Background นะครับแล้วตั้งชื่อว่า G1 เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Insert คลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปโหลดภาพนะครับที่มันเป็น Type Background ในที่นี้ก็จะใช้ Green 3นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ปรับขนาดนะครับเพื่อให้มันลงล่องพอดีเราอาจจะใช้คำสั่ง snap to grid ตรงนี้นะครับเวลาเราปรับหรือว่าเราขยายอะไรต่างๆมันจะได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มอีกคลิกขวา insert new object แล้วก็เลือกใช้ background อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น G2 นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพตรงนี้นะครับกด Open เข้ามาภาพลักษณะชายแบ็กกราวด์มันก็จะเป็นเหมือนกับการปูกระเบื้องนะครับได้หลายภาพต่อๆกันนะครับก็จะทำการปรับขนาดมันโอเคนะครับเมื่อนะครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะทำให้นะครับพื้นนี้ให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้นะครับเราก็จะมาใส่ behavior ให้มันนะครับโดยคลิกเข้าไป behavior กดบวกแล้วก็เลือกเป็น solid นะครับหรือว่าของแข็งนั่นเองปิดลงไปนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวล่างนี้ก็ behavior กดบวก solid
ด add เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำในส่วนของพื้นเสร็จต่อไปนะครับเราก็กดบวกขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าเกมนะครับตั้งชื่อว่าเกมและเราก็จะไปสร้างตัวเพลเยอร์เข้ามานะครับคลิกขวา insert new object sprite นะครับตั้งชื่อว่าเพลเยอร์กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปเราก็ไปโหลดตัวเพลเยอร์นะครับตัวเพลเยอร์ในที่นี้จะเอาท่ายืนมาก่อนนะครับ stand นะครับกด open นะครับทีนี้เมื่อเราได้เพลเยอร์มาแล้วนะครับตรง default ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสะแตนนะครับก็คือเป็นท่าที่ยืนนะครับเดี๋ยวตัวแรกจะให้เป็นตัวใหญ่ก็แล้วกันสแตนจากนั้นเราก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก add animation ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราจะตั้งชื่อว่า walk นะครับให้มีท่าเดินได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปที่ walk นะครับก็จะยังไม่มีภาพนะครับให้นำภาพเข้ามาตรงนี้นะครับคลิกขวา import นะครับ frame from file นะครับนำเข้าทางนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปนำภาพที่กำลังเป็นท่าเดินนะครับ walk นะครับก็คือนำมา walk 1 shift share ไว้นะครับนำมา3ภาพนะครับ1 2 3กดปุ่ม open นะครับคลิกขวา delete frame 0ทิ้งไปนะครับทีนี้ใน walk นี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของ speed นะครับก็คือเวลาเดินนะครับตรงนี้จะปรับ speed จาก5ให้เป็น8นะครับเสร็จแล้ว loop ตรงนี้จะให้เป็น yes นะครับเราสามารถที่จะดูตัวอย่างได้นะครับว่าถ้าปรับแบบนี้แล้วเดินเป็นยังไงนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ preview ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเดินแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะคลิกขวา add animation ขึ้นมาอีกทีนี้จะตั้งชื่อว่า jump นะครับแปลว่ากระโดดนะครับ jump นะครับแปลว่ากระโดดแล้วก็คลิกลงไปที่ animation jump จากนั้นเราก็คลิกขวา import frame from file นะครับแล้วก็ไปนำท่ากระโดดนะครับก็คือ up 2ตรงนี้นะครับเข้ามาลบ0ทิ้งครับโอเคนะครับเราก็จะได้3ท่าแล้วคือมีท่ายืนท่าเดินท่ากระโดดนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ behavior ให้กับตัวเพลเยอร์นี้นะครับไปที่ behavior กดบวกแล้วก็เลือกนะครับ platform กด add เข้าไปนะครับแล้วก็กดปิดนะครับทีนี้เราจะมาลองรันทดสอบกันดูนะครับว่ามี Solid เป็นพื้นแข็ง Player ก็เป็นแพลตฟอร์มแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรลงมาแล้วก็ยืนนะครับถ้าเราใช้แป้นพิมพ์นะครับเคลื่อนที่จะเห็นว่านะครับมันจะเป็นเหมือนกับการเลื่อนไปนะครับกระโดดก็อยู่ท่าเดียวนั่นนะครับเราจะต้องมากำหนดค่าเพิ่มเติมนะครับและการยืนก็ยังไม่ยืนอยู่บนพื้นนะครับเราจะมาปรับค่าเพิ่มเติมนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาเสร็จแล้วมาที่นะครับปุ่มนี้นะครับเป็นการเซตคอลลิชันโพลีกอนนะครับเราก็คลิกขวาเลยเสร็จแล้วก็เซตบาวดิ้งบล็อกนะครับให้พื้นมันเหยียบได้แบบนี้เลยนะครับบล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกลงไปตรงนี้ได้แล้วนะครับจัมป์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารันกันใหม่นะครับว่าจะยืนอยู่บนพื้นได้หรือยังโอเคยืนบนพื้นได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเพิ่มนะครับคำสั่งเข้าไปที่ event sheet นะครับมาที่ add event นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัว player กด next นะครับจากนั้นให้มาที่ platform นะครับมาที่แพลตฟอร์มอันแรกเลยเราก็มาดูว่านะครับถ้าแพลตฟอร์มนะครับ on move นะครับมีการเคลื่อนที่ครับ done ถ้า move เราก็บอกว่า add action นะครับเลือก player กด next แล้วก็มาที่ set animation นะครับกด next ตรงนี้นะครับเราก็ให้เลือกเป็น
walk นะครับดันนะครับเวลาเคลื่อนที่ก็ให้เป็นท่าเดินนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ add event ขึ้นมาอีก player next นะครับมาที่แพลตฟอร์มเหมือนเดิมถ้า on stop นะครับถ้าเขาหยุดล่ะนะครับถ้าหยุดเราก็บอกว่า add action player นะครับ set animation ให้ยืนนะครับก็คือให้ stand ดันครับถ้าหยุดก็ให้ยืนนะครับแล้วก็ add event เข้ามาอีก player กด next นะครับแล้วก็มาเลือกon jump นะครับถ้ากระโดดล่ะนะครับให้ทำอะไรเราก็บอกว่า add action ให้ player นะครับ set animation นะครับให้ jump นะครับให้แสดงท่า jump ออกมาดันนะครับทีนี้นะครับ add event อีกนะครับมาที่ player กด next นะครับแล้วก็มาตรวจสอบว่าถ้า on land ล่ะนะครับดันหมายถึงการยืนอยู่บนพื้นนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ add sub event ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก player กด next มาเช็คว่าถ้ายืนอยู่บนพื้นนะครับถ้ามีการ move หรือว่าเคลื่อนที่นะครับดันเราก็จะให้เขา walk นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กด control แช่ไว้นะครับแล้วลากคำสั่งนี้มาได้เลยนะครับทีนี้ถ้าไม่ walk หรือว่าถ้าไม่ move จะเรียกว่ายืนอยู่เฉยๆนะครับก็คือเป็น stand นั่นเองแล้วก็ L ก็ได้นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาตรงนี้แล้วก็ add L ขึ้นมานะครับแล้วก็เอา stand มานะครับ control แช่ไว้แล้วก็ลากคำสั่งมาปล่อยตรง L นะครับเราก็จะสามารถควบคุมเพลเยอร์ตรงนี้ได้นะครับเรามารันกันดูนะครับลองเดินไปทางขวาจะเห็นว่ามีท่าเดินแล้วนะครับเดินมาทางซ้ายนะครับพอปล่อยเมาส์พอปล่อยคีย์บอร์ดปั๊บเขาก็หยุดนะครับพอกระโดดก็แสดงท่ากระโดดนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่เฉยๆนะครับก็เดินไปเดินมาได้แบบนี้แหละนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มว่าถ้าเคลื่อนลูกศรมาทางขวาเนี่ยตานะครับหรือว่าหน้าเขาจะหันมาทางขวาถ้าเลื่อนมาทางซ้ายนะครับตอนนี้หน้าก็ยังไม่หันมาทางซ้ายเราจะต้องมาเพิ่ม object keyboard เข้ามานะครับ insert new object นะครับแล้วก็เลือก keyboard นะครับเข้ามากดปุ่ม insert นะครับเมื่อได้ keyboard เข้ามาแล้วนะครับเราก็มาที่ add event ตรงนี้นะครับขึ้นมา add event ขึ้นมาบอกว่าถ้า keyboard นะครับ nextOn key press นะครับ next แล้วก็ click to shoot แล้วก็คลิกขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปแตะไปที่ปุ่มลูกศรไปทางขวาในแป้นพิมพ์เราเองนะครับแตะลงไปมันก็จะ detect เห็นคำว่า right arrow ขึ้นมานะครับกดปุ่ม OK done นะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า add action ให้ player นะครับ nextทำการเซตมิเรอร์นะครับตรงนี้เซตมิเรอร์จะให้หันหน้าไปทางไหนนะครับเซตมิเรอร์เน็กนะครับซึ่งปกติแล้วตัวแพลตฟอร์มตอนนี้นะครับหันหน้าไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกให้เป็น not mirror นะครับดันจากนั้นก็ add event ขึ้นมาอีกถ้าคีย์บอร์ดกดเน็กนะครับ on key press กดเน็กแล้วก็ click to shoot ขึ้นมาทีนี้เราก็ไปพิมพ์ลูกศรไปทางซ้ายก็จะขึ้นคำว่า left arrow นะครับกดโอเค done แล้วก็ให้ player นะครับแล้วก็คลิกที่ add player next นะครับ set mirror อีกครั้งหนึ่งนะครับกด next ให้ mirror นะครับก็คือให้หันไปทางซ้ายนั่นเองนะครับเรามารันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถ้าเราคีย์บอร์ดมาทางขวาสังเกตว่าตาจะมาอยู่ทางขวานะครับทีนี้จะทางซ้ายบ้างครับเห็นไหมครับตาก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายเป็นการหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็กระโดดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาทำให้นะครับเวลาแพลตฟอร์มเดินพ้นนะครับฉากตัวนี้แล้วนะครับมันจะต้องนะครับมีพื้นที่เดินไปได้เรื่อยๆนะ
ครับเราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกเลยใน BG Cloud เราเนี่ยนะคลิกลงไปนะครับเราจะทำการให้แบ็กกราวนี้คงที่นะครับวิธีการทำให้แบ็กกราวไม่เคลื่อนที่ไปไหนก็คือ Parallax ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจาก100เนี่ยเป็น0คอมมา0นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับแบ็กกราวทีนี้ตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่ม behavior ให้มันนะครับคลิกที่ behavior กดบวกแล้วเลือก scroll to นะครับเป็นการติดกล้องไปกับเจ้าตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ปิดทีนี้เรามารันเทสดูนะครับว่าเมื่อมันเดินผ่านหน้าจอไปแล้วเนี่ยนะครับฉากหลังต้องยังคงอยู่แต่พื้นใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะเลื่อนตัวละครนะครับไปเรื่อยๆตามฉากตามพื้นที่เราสร้างไว้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มนะครับก้อนหินนะครับให้สามารถขึ้นไปกระโดดเหยียบได้อะไรต่างๆนะครับก็ไม่ยากนะครับคลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับตั้งชื่อว่าอะไรดี stone stone แปลว่าหินกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นคลิกขวา import frame from file นะครับแล้วเราก็มาเลือกชายแบ็กกราวด์ของเรานะครับในที่นี้ก็จะเลือกภาพนี้2ภาพนี้นะครับพร้อมกันกด open นะครับคลิกขวา delete ศูนย์นี้ทิ้งไปนะครับจากนั้น speed ตรงนี้ให้เป็น0นะครับเพราะว่ามันเป็น2ภาพไม่งั้นมันจะเล่น animation สลับไปสลับมานะครับกดปิดนะครับเมื่อกดปิดแล้วนะครับเราก็จะตรงนี้นะครับเราจะมาอยู่เลเยอร์แบ็กกราวด์ย้ายได้นะครับเราจะต้องย้ายตรงนี้ไปอยู่ที่กราวด์นะครับไปอยู่ที่กราวด์โอเคทีนี้นะครับมันมี2ภาพในสไปเดียวนะครับเราจะทำให้เกิด2ภาพได้ยังไงนะครับก็กดคอนโทรลแช่ไว้แล้วลากออกมาแบบนี้นะครับเป็นการก๊อปปี้ภาพนะครับเสร็จแล้วให้แสดง initial frame ตรงนี้เปลี่ยนจาก0เป็น1กด enter นะครับเราก็จะได้ภาพก้อนหินเหมือนกับเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทำการใส่ behavior ให้มันนะครับแล้วก็กดบวกนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้ให้เป็น solid นะครับมันก็จะเป็นของแข็งสามารถที่จะขึ้นไปเหยียบได้นั่นเองเรามารันทดสอบกันดูนะครับกด run layout นะครับกระโดดขึ้นมาโอเคไหมครับสามารถที่จะกระโดดเหยียบได้แล้วนะครับทีนี้เราจะให้มีหลายๆก้อนไม่อยากเลยนะครับเราก็แค่เลือกทั้ง2นะครับภาพแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ลากไปนะครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนบ้างนะครับอย่างนี้ครับกดคอนโทรลแช่ไว้นะครับอย่างนี้นะครับเราจะลากไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลอง run layout ดูนะครับกระโดดกระโดดกระโดดโอเคนะครับฉากก็จะเลื่อนไปตามนะครับที่เราสร้างไว้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างการพื้นฐานนะครับในการสร้างเกมแนวแพลตฟอร์มง่ายๆนะครับว่าทำยังไงให้เพลเยอร์เดินนะครับกระโดดนะครับมีลักษณะเป็นการก้าวขาแล้วก็เลื่อนฉากไปตามที่เราต้องการนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับใกล้ฤดูแข่งขันทักษะแล้วนะครับมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ